ก็กล่าวสวัสดีผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะขอรื้อฟื้นและสานต่อเจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน14ตุลาวันที่14ตุลา2516นอกจากเป็นวันที่ขบวนการนักศึกษาประชาชนซึ่งรวมถึงกรรมกรซึ่งถูกปราบปรามด้วยอำนาจเผด็จการที่ไม่ต้องการประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญของประชาชนในขณะนั้นอันเป็นเหตุนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตของวีรชนตามรายชื่อที่สลักอยู่ณอนุสรณ์สถานแห่งนี้และยังมีผู้ที่สูญเสียบาดเจ็บอีกมากมายที่ไม่ปรากฏนามในวันนี้ยังเป็นวันแห่งชัยชนะของขบวนการที่มีเจตนารมณ์ปรารถนารัฐธรรมนูญประชาธิปไตยสมบูรณ์ตามที่ท่านปรีดีพนมยงค์ได้กล่าวขานไว้ในเวลาต่อมาผลแห่งชัยชนะก่อให้เกิดการลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นทวงสิทธิ์การลุกขึ้นสู้ของชนชั้นผู้ถูกกดขี่ที่ทั่วทุกหัวละแหงด้วยพลังสามประสานนักศึกษากรรมกรและชาวนาแต่หลังจากนั้นเพียงไม่ถึง3ปีชนชั้นที่กำลังจะเสียผลประโยชน์ไปก็กลับมาทวงคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเขาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องรำลึกครบ33ปีไปเมื่อ6ตุลาที่ผ่านมาวันนี้นะคะครบ36ปีแล้ว14ตุลาแต่ประชาธิปไตยบ้านเราก็ยังไม่สมบูรณ์รัฐธรรมนูญยังไม่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรไม่ว่าในจังหวัดยังถูกกดขี่ขูดรีดจนช่องว่างของทางชนชั้นมันยิ่งห่างห่างกันเหลือหาว่าโง่หาว่าไม่พร้อมหาว่าขายเสียงจึงพร้อมเสมอที่อำนาจนอกระบบจะมีความชอบธรรมที่จะมาแทรกแซงพอประชาชนใหญ่ลุกขึ้นประกาศให้สังคมและรัฐรับรู้เพื่อแก้ปัญหาแทนที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาในฐานะจับถูกมตัวปัญหาจากรัฐนะคะเป็นตัวป่วนสังคมถูกจับถูกปรามทุกยุคทุกสมัยไม่ว่ารัฐไหนจะสวมชุดทางชุดสูตรหรือชุดสูตรรายทางนะคะดังนั้นวันนี้เราจึงไม่ควรแต่รำลึกเหตุการณ์ในวันที่14ตุลาเราจะต้องรื้อฟื้นและสานต่อเจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้นให้เกิดขึ้นจริงอำนาจเป็นของประชาชนอำนาจเป็นของประชาชนประชาชนเท่านั้นเป็นผู้สร้างประชาชนเท่านั้นที่เป็นผู้เลี้ยงประชาชนเท่านั้นที่เป็นผู้พิทักษ์และประชาชนเท่านั้นที่จะทำให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์นิรันดร์ค่ะขอสดุดีวีรชน14ตุลาขอบคุณค่ะขอเชิญชม